รู้สึกว่าตอนนี้พร้อม 100% แล้วค่ะอยากจะชกให้ได้ตอนนี้เลยค่ะก็คิดว่าน่าจะไม่ค่ะเพราะว่าหนูก็เคยที่จะมีการเว้นการชกเนี่ยอาจจะเป็นปีกว่าๆก็เคยมีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาดูเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองคิดว่าเขาน่าจะมืออาชีพที่จะคอยดูแลร่างกายแล้วก็ชกให้ได้ 100% ค่ะก็ที่ต้องรับมือก็อาจจะเป็นหมัดรัวเขาค่ะเพราะเขาไม่ได้รัวแค่ตรงหน้าแต่ว่าเขาขึ้นหน้าแล้วก็ต่อยท้องด้วยสลับกันไปค่ะสำหรับกติกาคิกบ็อกซิ่งก็รู้สึกว่าเข้าใจกติกาได้มากขึ้นอย่างจากที่ไฟท์ที่แล้วก็อาจจะมีการที่ใช้ข่าวได้ไม่ตรงตามกฎมากแต่ว่าตอนนี้ก็ทราบแล้วค่ะว่าใช้ได้ถึงขั้นไหนเพราะว่าบางทีอาจจะไม่คิดว่าถ้าคีบคอคือปั้มแล้วแต่นี้คือถ้าเกี่ยวแขนก็เขาเรียกว่าเป็นการเคลียร์เหมือนกันไม่เกิน2 วิค่ะสำหรับไฟนี้เกี่ยวกับเขาก็มีการปรับปรุงให้มันเข้ากับคีย์บ็อกซิ่งมากขึ้นที่มาต่อยคีย์บ็อกซิ่งเนี่ยเพราะว่าอยากจะใช้เข่าให้มีความหลากหลายทั้งมวยไทยเนี่ยมันก็คีบตีได้ปกติอยู่แล้วแต่ว่าหนูก็อยากจะให้คีย์บ็อกซิ่งเนี่ยได้ลองมีเข่าใหม่ๆเข้ามาบ้างให้มันหลากหลายค่ะก็ถ้าความถนัดแน่นอนก็ต้องเป็นมวยไทยเพราะว่าหนูก็เป็นมวยเข่าแต่ว่าหนูก็เป็นมวยเข่าที่เป็นหมัดด้วยเพราะฉะนั้นยังไงหนูก็ถนัดที่จะปั้มมากกว่าแต่ว่าหนูที่ใจแล้วคืออยากจะลองเข่ายัดไส้กับคีย์บ็อกซิ่งให้ได้ให้มันเป็นการเกิดใหม่ให้ได้เลยค่ะก็การชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพทุกไฟต์มีความหมายกับหนูมากเพราะว่าเป็นรายการระดับโลกซึ่งหนูคิดว่าการที่ได้เข้าไว้ตั้งแต่อายุ16ตอนนี้กำลังจะเข้า20อีกเดือนหน้าแล้วก็แน่นอนว่าภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่ไปได้ไกลขนาดนี้ต้องบอกว่าทุกไฟต์ไม่มีไฟต์ไหนที่เราจะต้องคิดว่าง่ายเลยเพราะว่าเราไม่ควรที่จะประมาทคู่ชกเด็ดขาดค่ะก็ทุกไฟต์เนี่ยหนูพยายามอยากจะน็อกเอาคู่ชกให้ได้ทุกไฟต์อยู่แล้วค่ะมันเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันควรที่จะทำค่ะฝากถึงคู่ชกนะคะก็ไฟต์นี้ก็อยากจะให้เต็มที่ทั้งคู่ค่ะถึงแม้เราจะคลาดกันมาครั้งนึงแล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะได้ต่อยกันแน่นอนค่ะแล้วรู้สึกว่าที่อยากต่อยด้วยเพราะว่าเขาเคยสู้กับอเนซาเมกเซนรู้สึกว่าถ้าหนูได้ต่อยเขาเนี่ยก็ดีค่ะได้เหมือนวัดระดับของหนูด้วยก็อยากให้สู้ให้เต็มที่ทั้งคู่ค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะคอยติดตามหนูด้วยนะคะในไฟล์นี้ไฟล์ไนท์16ค่ะก็หนูเต็มที่ทุกไฟล์แน่นอนไฟล์นี้ก็จะทำให้แฟนๆสนุกกับมวยที่หนูชกแน่นอนค่ะ